เราก็จริงๆเราได้เสริมทีมนะคะตั้งแต่ปีที่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนจะหมดเล็กเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราก็รู้ของว่าจุดอ่อนของเราเนี่ย มีอยู่ตรงไหนเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือกองหน้าทุกคนก็รู้กันอยู่เราก็เลยปีที่แล้วก่อนจะปิดเล็กเนี่ยเราก็เสริมกองหน้ามาจนครบเลยนะคะได้กองหน้ามาก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับทีมนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังขาดอยู่นะขาดกองกลางก็กำลังดูอยู่ค่ะครับค่ะตั้งเป้าไว้ยังไงเท่าไหร่ก็ต้องไม่ต่ำกว่าที่7ค่ะค่ะแล้วงบประมาณการทำทีมนี่บอกเป็นตัวเลขให้ฟังได้ไหมอันนี้ไม่ได้เป็นคนทำตัวเลขค่ะก็ประมาณพอๆกับปีที่แล้วนะคะใช่ก็พยายามเต็มที่นะคะรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิลอชเองเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะทำเต็มที่แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะคอมมิตกับทีมมากพอสมควรนะคะจริงๆก็เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็เราก็รู้ว่าทีมอื่นก็เสริมเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทุกอย่างเราก็ไปดูในเกมการกีฬาค่ะสิ่งใหม่ๆอ๋อที่แน่อย่างแรกเลยค่ะเสื้อค่ะเดี๋ยวขอโชว์เสื้อนิดนึงเสื้อปีนี้นะคะก็เป็นของ Versus นะคะซึ่งทาง Versus กับเราเนี่ยก็ได้ร่วมกันคิดกันเริ่มทำงานกันตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะเริ่มจากสีเราก็คิดกันว่าสีจะเป็นสีอะไรยังไงนะคะแล้วก็แบบจะเป็นยังไงให้มันมีความแตกต่างแล้วก็ให้มันสดใสเราอยากได้มีความให้ความสดใสอะค่ะค่ะแฟนบอลปีนี้เราก็วันนี้ก็คือคักมากก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้ทางอาจารย์หลังก็ได้พูดไปบนเวทีแล้วนะคะว่านอกเหนือจากสปอนเซอร์แล้วเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับทีมการดูฟุตบอลก็คือแฟนบอลนะคะแล้วก็สำคัญมากแฟนบอลก็คึกคักแล้วก็เข้าใจกับเราเป็นอย่างดีนะคะได้มีการสื่อสารกันมากขึ้นค่ะค่ะถามทางเวอร์ซูนิดนึงครับเขาเรียกว่าได้มาจับงานเป็นผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ของทีมระดับไทยลีกครั้งแรกครับก็นับว่าเป็นครั้งแรกของเวอร์ซูนะครับได้เข้ามาสนับสนุนทีมไทยลีกทีมแรกแถมเป็นทีมใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเพชเชอร์ก็เกิดพอสมควรแต่ได้คุณหน่อยละช่วยกันสร้างมาทีมงานเราสร้างเสื้อแต่ละตัวเนี่ยจะมีสตอรี่มีความสดใสมีทุกๆอย่างความสบายความใส่ในเนื้อผ้าอะไรเนี่ยเราใส่เต็มหมดอะครับก็เลยคิดว่าปีนี้ก็น่าจะไปได้ดีนะคุณหน่อยเนาะคือเสื้อผ้าสวยนักเตะก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงครับแฟนก็เยอะขึ้นนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยจะมีทางไทยดีสปอร์ตโคราชเนี่ยเป็นตัวแทนเวอร์ซุสนะครับก็ฝากด้วยครับครับทีนี้เรื่องราคาต้องบอกว่าฉีกกฎทุกราคาของไทยลีกกลายเป็นราคาที่บอกว่าคือผมทำแล้วผมคิดว่าเสื้อไม่ควรแพงคือเป็นสโลแกนบริษัทอยู่แล้วคือคุณภาพดีราคาจับต้องได้อันนี้เป็นตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ว่าผมจะทำสโมสรไหนก็แล้วแต่ยิ่งไทยลีกให้ผมไปขายแพงผมว่าขายถูกให้แฟนได้ใช้ดีกว่าแล้วคุณภาพเรารับรองเลยว่าโอเคมากครับครับผมครับ